สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้ผมมากับน้องแนนนะครับน้องแนนก็เป็นเซลล์ Mercedes Benz เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถ GLB กันนะคะเป็น GLB 200นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มีมารุ่น GLB เนี่ยจะอยู่ระหว่าง GLA นะครับกับ GLCนะครับ GLB ก็จะอยู่ตรงกลางเนาะใช่นั่งได้7ที่นั่งเหมือนกัน7ที่นั่งเหมือนกันกับอะไรเหมือนกันกับ GLE ค่ะเหมือนกับ GLE นะครับ GLS นู่นเลยที่จะเป็นไซส์ใหญ่ๆเลยแต่รุ่นเนี้ยจะเป็นรถขนาด compact SUV ที่นั่งได้7ที่นั่งที่เป็นรถอเนกประสงค์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายละเอียดตัวรถมีอะไรบ้างค่ะสำหรับดูดีไซน์กันก่อนเลยนะครับตัวกระจังหน้ากระจังหน้ามันก็มีความสปอร์ตนะคะ ชื่อของมันเนี่ยเป็น GLB 200 Progressive นะคะก็มีความอเนกประสงค์แล้วก็สปอร์ตนะคะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของตัวรถเลยนะครับก็เริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็น LED High Performance นะครับก็คือจะเป็นไฟ LED Full LED เลยนะครับเวลาเราเปิดเนี่ย Daytime ก็จะมี2เส้นนะครับเป็นเส้นบนนี้กับเส้นด้านล่างตัวนี้นะครับในส่วนของโครเมียมน้องแนนดูโครเมียมกันชนด้านหน้าโครเมียมกันชนด้านหน้าก็ให้ลุคความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วก็สำหรับด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีความเงาแต่ว่าของตัวที่มีตัวโลโก้ Mercedes-Benz ใหญ่ๆตรงกลางเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นแบบด้านปนกับแบบเงานะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบเหมือนบึกบึนนิดนึงนะครับสำหรับรถ SUV นะครับทีนี้มาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับค่ะล้อแม็กของ GLB 200คันนี้นะคะเป็นล้อที่เท่ากันทั้ง4ล้อนะคะเป็นล้อขอบ18นั่นเองค่ะมาพร้อมกับยางขนาด 235/35 นะครับ R18 ค่ะแม็กก็จะเป็นแม็กแบบลาย5ก้านคู่นะครับสีเงินนะครับตัวนี้ใช่ลืมบอกไปรถจะดูแบบว่าเหมือนมันแบบสีเหมือนแบบด้านๆแบบเท่ๆนิดนึงเนาะดูบึกบึนดูแข็งแรงนะครับใช่ๆดูบึกเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่ารถ GLB เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าทีนี้เรามาดูในส่วนของภายในนะครับนี่มีคีย์เลสด้วยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีคีย์เลสโกถ้าเราพกกุญแจไว้ก็คือเปิดได้เลยนะครับเปิดปิดผ่านมือจับได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับผมสูง168นะครับสำหรับลูกค้าที่กลัวว่ารถไซส์เนี่ยมันจะเล็กไปหรือเปล่านะครับคือ GLB นี่ออกแบบมาให้เป็นลักษณะหลังคาสูงนะครับตัว Headroom ตรงเนี้ยก็จะเหลือพื้นที่แบบเยอะมากครับเนี่ยเกือบคืบเลยนะครับแล้วก็ที่นั่งด้านหน้าเนี่ยก็จะดีไซน์แบบใหม่นะครับมีอลูมิเนียมตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบอลูมิเนียมสวยๆเลยนะครับสำหรับเบาะนะครับก็สามารถปรับได้นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่นะครับด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับถือว่านั่งสบายเลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ไปดูที่นั่งด้านหลังต้องแนนสูงเท่าไหร่ครับสูง165ค่ะแนนลองนั่งข้างหลังก็รู้สึกว่ากว้างนะคะสำหรับเล็กรูมเฮดรูมเนี่ยก็คือสูงพอสมควรแบบที่พี่ไก่บอกเลยว่าเขาทำมาให้มีพื้นที่นะคะแล้วก็แต่ว่าเบาะของคนนั่งแถว2เนี่ยค่ะก็จะสูงกว่าของแถวหน้านิดนึงแล้วก็กิมมิคพิเศษนะคะสำหรับเบาะหลังคือเราสามารถปรับได้ปรับพับได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปนั่งข้างหลังให้ดูนะครับสำหรับเวลาจะนั่งขึ้นข้างหลังแล้วก็พับเบาะพนักพิงตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับมันก็จะเลื่อนมาเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนมาข้างหน้าแล้วเราก็ขึ้นแต่ว่าอาจจะลดกำลังนิดนึงสำหรับคนตัวใหญ่นะคะโอเคถ้าสมมุติเรานั่งนะครับตัวเนี้ยมีคนโดยสารด้านหน้าอาจจะต้องแชร์พื้นที่กันนิดนึงนะครับก็คือด้านหน้าก็ต้องขยับให้ด้านหลังนิดนึงถึงจะมีพื้นที่ว่างพอที่จะวางขาได้นะครับก็ต้องแบ่งๆกันเนาะไปด้วยกันแล้วก็ต้องดันพนักพิงตัวนี้ขึ้นนะครับหมอนขึ้นแล้วก็จะนั่งสบายขึ้นนะครับสำหรับผู้ใหญ่ผมสูง168ก็นั่งได้นะครับตรงนี้ก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับก็มีช่องกระจกตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถแบบไม่ได้อึดอัดมากนะครับตรงนี้นี่ก็สามารถมองออกไปข้างนอกได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จที่ชาร์จ USB ให้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับ2อันนะครับในส่วนของฝั่งด้านนี้ก็จะมีที่ชาร์จ USB ให้อีกเหมือนกันนะครับมี2ฝั่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหลังนะครับค่ะสำหรับดีไซน์ด้านหลังของ GLB 200นะคะก็จะเป็น
ไฟแบบที่เป็นกลมๆนะคะที่คล้ายๆกับตัวเฟซลิฟของ GLC ใช่ค่ะตัวไฟเนี่ยเวลาเปิดก็จะมี2ก้อนนะครับตรงนี้ก็จะแยกเป็น2อันนะครับด้านข้างก็จะยาวมาอีกนิดนึงไฟตรงนี้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับสำหรับไฟตอนที่เปิดแล้วนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะครับ GLB 200นะครับก็คือเป็นชื่อรุ่นของเขานั่นเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีด้านล่างข้างล่างเป็นท่อซ้ายขวาแบบนี้ก็จะถ้าเราขับมีรถขับตามก็จะรู้สึกว่าเออรถคันนี้มันดูบึกบึนสปอร์ตนะครับด้านหลังก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรอยู่แล้วนะครับในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเดี๋ยวน้องแนนเปิดให้ดูนะครับค่ะสำหรับด้านหลังมีแฮนด์ฟรีด้วยครับน้องแนนหรือจะเปิดกดจากตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเป็นแฮปปี้แอคเซสได้ด้วยก็คือมีกุญแจใกล้ๆตัวสามารถใช้เท้านะคะสอดเพื่อเปิดปิดได้แล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเราก็สามารถพับลงไปพับลงไปได้ค่ะก็มีพื้นที่การเก็บสัมภาระกว้างเลยกว้างเลยนะครับหรือไม่เราจะพับเบาะที่นั่งแถวที่สองเพื่อลงพับเรียบลงไปเลยเก็บของได้ทีนี้ก็ยาวเลยค่ะด้วยรถสไตล์อเนกประสงค์พื้นที่ตรงนี้จะสูงกว่าถ้าเทียบกับ GLA นะครับตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าพอสมควรนะครับแต่ถ้าเทียบกับ GLC ผมก็มองว่าก็ยังใหญ่ใหญ่อยู่นะแต่อาจจะกว้างกว่าแต่ตรงนี้จะแคบกว่าหน่อยนิดหน่อยใช่ครับทีนี้ในส่วนของฝาท้ายนะครับก็สามารถกดปิดตรงนี้ก็ได้หรือใช้เป็น hand free access นะครับเตะเข้าไปอันนี้ก็ปิดออกมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของคนขับนะครับค่ะสำหรับด้านคนขับนะครับน้องแนนเป็นยังไงบ้างค่ะแนนก็อยู่ตรงพวงมาลัยอันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะที่สามารถสั่งการผ่านพวงมาลัยได้ตรงทัชแพดตรงทัชคอนโทรลตรงนี้นะคะสำหรับด้านขวาก็จะเป็นหน้าจอเรือนไม้แล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะก็เหมือนเคยคือหน้าจอกลางแต่ว่าที่พิเศษคือเป็นหน้าจอยาว Dual Widescreen แบบใหม่ค่ะเป็น MBUX รุ่นใหม่นะครับก็คือสามารถเป็นทัชสกรีนได้เลยล้ำๆกันเลยนะครับใช่แล้วก็สะดวกมากสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์มาไหมครับมีค่ะมีสายไม่มีค่ะต้องเป็นสาย Type C นะครับตัวนี้อยู่ตรงนู้นเป็นแบบใหม่รุ่นใหม่ก็จะเป็นเสียบสาย Type C นะคะแล้วก็จะมีทัชแพดตรงกลางเป็นแบบสัมผัสด้วยจะไม่เหมือนรุ่นอื่นแล้วนะคะจะเป็นแบบใหม่ตรงนี้ก็สวยนะที่ปรับแอร์อะไรพวกนี้ดูสวยใช่นะครับเหมือนแบบว่าเครื่องบินอะตรงนี้ก็มีแอมเบียนไลท์อยู่ที่ช่องแอร์ด้วยแล้วก็ตรงรอบนะคะ64สีค่ะปรับได้กันไม่เบื่อเลยเยอะมากครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อMercedes มี Connect AB Connect นะครับแล้วก็ปุ่มโทรฉุกเฉินตรงนี้มีให้นะครับแผงตรงนี้ก็สวยอะใช่เปิดฟงเปิดไฟได้เนี่ยใช้ความสว่างตรงไหนก็ได้นะคะก็สวยมากแล้วก็ตรงนี้มี Ambient Light ของฝั่งประตูด้วยอันนี้เห็นชัดมากเพราะปกติเนี่ยรุ่นอื่นมันจะอยู่ตรงที่มือจับใช่ค่ะอันนี้ก็คือเห็นชัดเลยอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ด้วยตรงคอนโซลตรงนี้ก็มีพื้นที่เก็บของตรงนี้ก็มีที่ชาร์จให้นะครับค่ะเสียบสาย USB ได้ได้ครับค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันดีกว่าโอเคได้ค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ GLB 200จะเป็นเครื่องเบนซิน 1,332 cc นะครับใช่ค่ะมากับแรงม้าเท่าไหร่ครับน้องแนนมากับแรงม้า163แรงม้าค่ะแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึง250นิวตันเมตรเป็นเกียร์แบบเกียร์7สปีดด้วยค่ะเป็น Dual Clutch ก็สำหรับเครื่องเล็กขนาดนี้นะครับลูกค้าหลายคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วมันจะพอเหรอสำหรับรถที่นั่งได้7คนนะครับรถคันนี้163แรงม้านะครับแรงบิด250นี่ก็ถือว่าพละกำลังแรงพอสมควรนะครับทีนี้ลูกค้าหลายคนคงอยากทราบราคากันแล้วนะครับใช่ค่ะราคาของ GLB อยู่ที่ 2,860,000 บาทค่ะราคานี้เป็นราคาประกอบนอกนะครับนำเข้ามาทั้งคันเลยนะครับใช่ค่ะก็ตอนนี้เริ่มมีเปิดขายให้จองกันแล้วนะคะสามารถจองผ่าน NetRV ได้หรือว่าคุณอำนาจนะครับติดต่อผมนะครับที่เบอร์094-651-5697นะครับ LINE ID ไก่เบนซ์ครับ KAIBENZ นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจข้อมูลของ Mercedes-Benz กดติดตามกด Subscribe ช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข้อมูลของ Mercedes-Benz นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ